ในโลกของเรานี้มีอาชีพหน้าที่การงานอะไรซึ่งเป็นงานที่ยากลำบากของคนทั้งหลายในโลกนี้การงานทั้งโลกว่ายากลำบากแล้วแต่ก็ไม่สู้กับการงานในการที่จะทำลายกิเลสภายในจิตใจของแต่ละบุคคลการที่จะทำลายความโลภความโกรธความหลงให้สิ้นไปจากจิตใจของแต่ละบุคคลนั้นเป็นงานที่ยากที่สุดเพราะจิตใจของสัตว์ทั้งหลายมีความหลงมีความไม่รู้ครอบงำจิตใจมานับภพนับชาติไม่ถ้วนและจิตใจนี้ก็ชอบที่จะหลงไปกับอารมณ์อันมีความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจความยินดีในกามทั้งหลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเมื่อใจหลงเพลิดเพลินไปกับอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงใจจึงตกเป็นทาสของอารมณ์ตกเป็นทาสของกิเลสอยู่นับภพนับชาติไม่ถ้วนการที่จะทวนกระแสของจิตทวนกระแสของกิเลสนั้นมีทางออกทางเดียวคือเราทั้งหลายต้องพากันบำเพ็ญบุญบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทโดยเฉพาะพระเราอุตส่าห์สละตัดทุกสิ่งทุกอย่างในการใช้ชีวิตเพศคารวาสสละหน้าที่การงานสละการแสวงหาทรัพย์ภายนอกสละการใช้ชีวิตในครอบครัวออกมาประพฤติบัติเพื่อมีความมุ่งหวังในการที่จะทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานคือการดับความโลภดับความโกรธดับความหลงภายในใจของเราการประพฤติบัตินั้นต้องมีจุดมุ่งหมายต้องมีเป้าหมายเมื่อเรารู้ว่ากิเลสอยู่ที่ไหนความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายอยู่ที่จิตใจของเราเรามุ่งจะทำลายกิเลสไม่ใช่ไปทำลายคนที่อยู่ประเทศนั้นประเทศนี้หรืออยู่หมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้ทำลายศัตรูหรือกิเลสที่อยู่ภายในจิตใจของเราการที่จะมีสติปัญญาซึ่งจะรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันกิเลสได้นั้นถ้าเราก็ต้องบำเพ็ญศีลสำรวมอยู่ในธรรมวินัยสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายสำรวมอยู่ที่ใจของเราการที่จะมีสติปัญญาที่จะเห็นความคิดเห็นอารมณ์เห็นกิเลสซึ่งเกิดขึ้นที่ใจของเราได้นั้นเราทั้งหลายต้องมีความอดทนมีความเพียรที่จะฝึกหัดอบรมจิตใจของเราให้สงบถ้าจิตใจของเรานั้นไม่มีความสงบจิตใจของเรานั้นไม่มีสมาธิพลังของสติปัญญาจะไม่เกิดขึ้นคนเราทั้งหลาย
มีเพียงสติความฉลาดฉลาดไปตามเรื่องของกิเลสฉลาดในความหลงไปกับอารมณ์หลงไปกับกิเลสแต่ไม่มีความฉลาดที่จะรู้เท่าทันกิเลสเพราะจิตนั้นตกเป็นธาตุของลมตกเป็นธาตุของกิเลสกิเลสพาคิดพาพูดพาทำอะไรก็กระทำไปตามอำนาจของความคิดของอารมณ์แต่เรามาปฏิบัติเพื่อทวนกระแสของกิเลสไม่ทำตามกิเลสเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่เคยนอนมากก็นอนน้อยๆเคยฉันมากก็ฉันน้อยๆไม่เคยทำความเพียรก็ต้องมีความอดทนมีความเพียรที่จะนั่งสมาธิเดินจงกรมถ้าเราทั้งหลายเป็นผู้ซึ่งมีความเกียจคร้านนอนมากฉันมากทำความเพียรน้อยกิเลสก็ครอบงำจิตใจทำให้ใจเราคิดฟุ้งซ่านไปในเรื่องทั้งโลกทำให้ใจเรานั้นถูกกิเลสครอบงำคือความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายเมื่อกิเลสครอบงำมากๆแม้จะอยู่ในเพศสมณะหรือสมณเณรก็ตามก็ไม่สามารถที่จะทรงอยู่ในสภาวะในการประพฤติพรหมจรรย์ได้เพราะกิเลสนั้นก็มีอุบายที่จะฉุดกระชากให้ออกไปจากเพศของพระเนรเรากิเลสก็มีอุบายร้อยสรรพันคมมีอุบายทุกถึงทุกอย่างที่จะทำลายจิตใจของเราให้เศร้าหมองด้วยความโลภครอบงำใจใจก็เศร้าหมองด้วยความโกรธความไม่พอใจครอบงำใจใจก็เศร้าหมองด้วยความยินดีในกามทั้งหลายอันมีความพอใจไม่พอใจในรูปเสียงรสสัมผัสก็ทำให้ใจเราเศร้าหมองเมื่อเราบำเพ็ญศีลเป็นพื้นฐานของใจของเราเพื่อที่จะควบคุมร่างกายควบคุมวาจาให้สงบตามอยู่ในขอบเขตของธรรมวินัยต้องมีสติมีสมาธิที่จะเข้ามาควบคุมจิตใจของเราที่จะสำรวมจิตใจของเราให้เป็นกลางการกระทำความเพียรนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเราต้องให้เวลามากที่สุดจึงต้องแบ่งกินเวลากับการนอนให้น้อยลงนะทำความเพียรให้มากไม่ห่วงการนอนไม่ห่วงเรื่องการกบชั้นปรารภแต่ความเพียรในทุกๆอิริยาบถไม่ว่าจะยืนเดินนั่งทำอะไรก็ปรารภความเพียรมีสติกำกับจิตใจเราไปตลอดถ้าจิตไม่สงบก็จะเกิดความฟุ้งซ่านทำให้จิตใจเราเศร้าหมองคิดไปเรื่องอดีตบ้างคิดปรุงแต่งเรื่องอนาคตบ้างคิดให้จิตใจเสื่อมถอยแต่ถ้าเรามีความอดทนมีความเพียรนั่งสมาธิเดินจงกรมให้บ่อยทำให้มากเจริญให้มากจนจิตเป็นหนึ่งเป็นเอกตาลมเอกตาจิตมีปิติมีความสุขมีอุเบกขาของสมาธิก็จะมีเครื่องอยู่คือความสงบของจิตทำให้ความฟุ้งซ่านต่างๆน้อยลงไปความคิดปรุงแต่งต่างๆน้อยลงไปเมื่อจิตเป็นหนึ่งจิตก็มีแต่ความสงบเยือกเย็นสติปัญญาก็เกิดขึ้นเมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นก็จะเห็นจิตเห็นอารมณ์แยกออกจากกันเพียงแต่เรามีสติปัญญาเฝ้าดูจิตใจของเราเราก็เห็นความคิดเห็นอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเกิดขึ้นไปในจิตนี้ไม่ว่าจะคิดเรื่องอดีตก็เกิดออกไปจากจิตจะคิดเรื่องปรุงแต่งไปเรื่องอนาคตก็เกิดออกไปจากจิต
จะคิดก่อให้เกิดความโลภก่อให้เกิดความโกรธก่อให้เกิดความยินดีในกามทั้งหลายก็ปรุงแต่งออกจากจิตทั้งนั้นไม่ได้ทะลุมาจากหลังคากุฏิไม่ได้โผล่จากพื้นกระดานพื้นกุฏิขึ้นมาถ้าเราบำเพ็ญศีลเป็นพื้นฐานควบคุมกายวาจาให้สงบบำเพ็ญสมาธิจนจิตเป็นหนึ่งก็ควบคุมจิตใจเราให้สงบสติปัญญาตามค้นคว้าหาทางที่จะทำลายกิเลสคือความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายสติปัญญาเฝ้าดูอยู่ที่ใจคือสำรวมอยู่ที่ใจสำรวมที่ทางออกของกิเลสเฝ้าดูอยู่ทุกๆขณะจิตถ้าเผลอสติจิตกับลมก็เป็นอันหนึ่งเดียวกันจิตก็จะไหลไปกับความนึกคิดปรุงแต่งเรื่องอดีตปรุงแต่งเรื่องอนาคตฟุ้งซ่านก่อให้เกิดกิเลสแต่ถ้ามีสติมีปัญญาตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันธรรมก็เห็นอารมณ์เห็นความคิดทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเกิดขึ้นมีอารมณ์ความโลภเกิดขึ้นก็พิจารณาละออกไปและพระเราคงไม่ต้องการอะไรไม่ปล่อยให้กิเลสตัณหาครอบงำจิตใจของเรามีเพียงบริขาร8อาศัยปัจจัย4จากชาวบ้านก็เพียงพอที่จะประพฤติบัติในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งมีความมักน้อยสันโดษมีความมุ่งที่จะแสวงหาธรรมแสวงหาความหลุดพ้นไม่ต้องการวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้นอกจากการรู้ธรรมเห็นธรรมทำให้จิตใจเป็นธรรมแค่นี้ก็ควบคุมกิเลสตัณหาไม่ให้เกิดความทะเยอทะยานอยากขึ้นมาได้กิเลสตัณหาเกิดในเรื่องอะไรก็พิจารณาตรงนั้นมีความยินดีในจีวรบิณฑบาตเสนาสนะยารักษาโรคก็พิจารณาทำลายไปให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแม้แต่ร่างกายที่สมมุติเป็นตัวเป็นตนนี้ก็พิจารณาเห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมันจะตัดความโลภความโกรธความหลงให้ใจสงบเย็นใจก็ไม่ฟุ้งซ่านแม้จะมีความโลภอยู่ก็ตามแต่ถ้ามีสติปัญญาเฝ้าดูจิตใจของเราก็จะเห็นความพอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นและมีสติปัญญาที่จะพิจารณาทำลายหรือละอารมณ์ออกไปจากใจเราทุกๆขณะจิตความโกรธความไม่พอใจก็เป็นกิเลสเราก็ต้องเห็นว่ามันเป็นกิเลสเป็นความทุกข์บวชเข้ามาก็เพื่อที่จะตั้งใจที่จะละกิเลสละความทุกข์ไม่ใช่เหรอความจริงเนี่ยนักบวชพระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายไม่ควรที่จะมีความโกรธความไม่พอใจถึงแม้กิเลสยังมีอยู่ก็ตามแต่ต้องมีความมุ่งหวังมีความตั้งใจที่จะละความโกรธออกไปจากจิตใจของเราคือสละสิทธิ์เลยที่จะโกรธยอมสละสิทธิ์จะไม่โกรธใครทั้งนั้นในโลกนี้ต้องมีความตั้งใจแบบนั้นเรามาประพฤติบัติเพื่อละความโกรธใครจะด่าว่าเราก็ไม่โกรธใครจะมาทำร้ายร่างกายเราก็ไม่โกรธใครจะทำลายชีวิตเราก็ไม่โกรธตั้งหลักแบบนั้นแต่บางทีเราแค่ลมพัดมาแค่นั้นนะเราก็โกรธแล้วคือคำพูดที่ออกมาจากปากของคนพูดมาเป็นประโยคก็โกรธแล้วแค่ลมผ่านมาก็โกรธ
ถ้าเรามีสติปัญญาเห็นความทุกข์จากอารมณ์เห็นความทุกข์จากความโกรธเราก็ควรที่จะหาทางละโดยการเจริญเมตตาให้ไปซึ่งกันและกันอยู่ในทุกๆวันตั้งหลักว่าจะไม่โกรธใครทั้งสิ้นใครทำอะไรทำมาเลยนะเป็นการสร้างบารมีของเราจะไม่โกรธต้องตั้งรับไม่ได้ต้องขจัดอารมณ์ออกจากใจเราให้ได้พิจารณาละไปทุกๆขณะจิตไม่มีความโกรธไม่มีความพอใจเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นมาสติปัญญาก็ต้องทันถ้าสติปัญญาไม่ทันใจก็หลงโกรธหลงไม่พอใจเก็บไว้เป็นวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนสั่งสมความทุกข์ไว้งั้นเราไม่มีการสั่งสมวันนี้มีอารมณ์ความโลภกี่ครั้งก็ละให้หมดวันนี้มีอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจกี่ครั้งก็ละให้หมดทุกๆขณะจิตไม่เก็บข้ามคืนข้ามวันมีความยินดีในการทั้งหลายเกิดขึ้นก็พิจารณาอสุภกรรมฐานธาตุกรรมฐานถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนอารมณ์จะมีมาจากไหนเมื่อสติปัญญาเฝ้าดูใจเห็นอารมณ์ความโลภเกิดขึ้นก็พิจารณาละเห็นอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นก็พิจารณาละเห็นอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงรสสัมผัสเกิดขึ้นสติปัญญาก็พิจารณาละออกไปหาอุบายปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์อารมณ์ทั้งหลายเกิดขึ้นก็ดับไปแต่ถ้าจิตนี้ไม่มีสมาธิจิตก็จะยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตของเราอารมณ์ก็ไม่ดับและไม่มีปัญญาที่จะละวางอารมณ์นั้นต้องบำเพ็ญศีลเป็นพื้นฐานบำเพ็ญสมาธิเป็นท่ามกลางเมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นก็พิจารณาละความพอใจความไม่พอใจให้จิตเป็นกลางให้มีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันพิจารณาละไปทุกๆขณะจิตในทุกๆวันอารมณ์ก็จะน้อยลงถ้าทำสมาธิภาวนาทุกวันจะยืนเดินนั่งนอนก็มีสติกำกับจิตใจไปตลอดมีเวลาว่างหน้าที่การงานของพระเราเข้าที่เดินนิกรมเข้าที่นั่งสมาธิทำอย่างนี้ทุกๆวันสติสมาธิก็ทรงตัวนั่งสมาธิก็เริ่มสงบเดินกลมก็เริ่มสงบหรือนั่งบ่อยๆเดินบ่อยๆนั่งสมาธิก็สงบเดินกลมก็สงบออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิจิตก็เป็นหนึ่งจะยืนเดินนั่งทำอะไรจิตก็เป็นหนึ่งคือมีสติมีสมาธิทรงสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิสติปัญญาก็เห็นอารมณ์เห็นความคิดทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตแล้วก็จะมีอุบายปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ทุกๆขณะจิตเมื่อจิตว่างจากอารมณ์เป้าหมายคือการพิจารณาร่างกายจิตยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดก็พิจารณาในสิ่งนั้นจิตนี้หลงยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ว่าเป็นจิตก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์และปล่อยวางอารมณ์ออกไปจากใจของเราจิตนี้เมื่อหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนว่าเป็นเราแล้วก็ถ้าจิตว่างจากอารมณ์เราก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาจะพิจารณาการ32จะพิจารณาสุภกรรมฐานจะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายนี่แหละสงสัยตรงไหนก็พิจารณาตรงนั้นจิตติดตรงไหนก็พิจารณาตรงนั้นทวนกระแสของจิตซึ่งเคยหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนว่าเป็นเราเห็นรูปแต่ปัจจุบัน
แต่ก่อนก็เป็นเด็กแปรเปลี่ยนไปสู่วัยรุ่นวัยกลางคนอยู่ปัจจุบันแต่ต่อไปร่างกายนี้ก็จะแปรเปลี่ยนจะแตกสลายลงไปตามธรรมชาติใช้สติปัญญาพิจารณาร่างกายนี้เพื่อสอนจิตให้เห็นความจริงว่าร่างกายนี้ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมีความเกิดมาแล้วก็แปรเปลี่ยนไปและที่สุดก็มีความเสื่อมมีความแตกรายตามธรรมชาติพิจารณาครั้งหนึ่งเห็นครั้งหนึ่งจิตเกิดสดสังเวชมีปิติมีความสงบเกิดขึ้นก็ตามก็ไม่ใช่ว่าจะหยุดพิจารณาวันหลังก็พิจารณาอีกพิจารณาทุกๆวันอย่างน้อยวันละครั้งการพิจารณาร่างกายถ้าจิตว่างจากอารมณ์ก็พิจารณามีอารมณ์ก็พิจารณาอารมณ์ขจัดไปทุกวันเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ทุกวันอารมณ์ความพอใจเกิดขึ้นก็พิจารณาละความไม่พอใจเกิดขึ้นก็พิจารณาละความโลภเกิดขึ้นก็พิจารณาละความโกรธเกิดขึ้นก็พิจารณาละจิตก็ว่างมีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันจิตก็ว่างเมื่อว่างก็เป้าหมายคือย้อนทวนกระแสพิจารณากายในกายบ่อยๆพิจารณาจนจิตมันเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจมันรู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้มันเห็นในจิตนั้นปล่อยวางสมมติสิ่งที่เราสมมุติเป็นตัวเป็นตนเนี่ยปล่อยวางสมมุติจิตก็ถึงวิมุตติคือการหลุดพ้นคือการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นตั้งแต่ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายอย่างหยาบเมื่อปล่อยวางความโลภก็น้อยลงไปความอาฆาตพยาบาทก็หมดไปความโกรธมีอยู่ความหลงที่ในส่วนละเอียดที่ยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็ยังมีอยู่เป็นเบาลงอารมณ์มันเบาลงความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็น้อยลงไปสติสมาธิก็ทรงตัวเมื่ออารมณ์น้อยมันก็ดูเห็นอารมณ์ได้ชัดเพราะสติปัญญาคอยระมัดระวังรักษาจิตอยู่เสมอมีสติมีสมาธิทรงตัวอย่างในปัจจุบันอารมณ์ยังหยาบละไปแล้วอย่างกลางที่ยังมีขึ้นคือความพอใจความไม่พอใจสติปัญญาก็เห็นได้ชัดและมีอุบายปัญญาที่จะพิจารณาปล่อยวางความพอใจและความไม่พอใจออกจากจิตเราได้ทำจิตให้เป็นกลางอารมณ์เกิดขึ้นก็ดับไปเมื่อว่างก็ทำสมาธิทำจิตให้เป็นหนึ่งอยู่เสมอทรงสมาธิจะยืนก็สงบจะเดินก็สงบจะนั่งก็สงบทำอะไรก็จิตก็สงบจิตสงบเห็นอารมณ์ชัดเห็นกิเลสชัดสติปัญญาก็เข้าไปทำลายกิเลสพิจารณาละไปทุกๆขณะจิตว่างไม่เห็นกิเลสไม่เห็นอารมณ์ก็พิจารณากายในกายต่อเนี่ยเป็นงานเด็กเป็นงานที่พิจารณาอยู่บ่อยๆว่างก็พิจารณาพิจารณากายในกายเนี่ยมีเวทนาก็พิจารณาเวทนาไม่มีเวทนาก็พิจารณาร่างกายพิจารณาซ้ำๆไปพิจารณาบ่อยๆถ้าสติปัญญามันรู้ทั่วถึงในแต่ละส่วนมันก็ปล่อยวางไปเองปล่อยวางกายอย่างหยาบกายอย่างกลางปล่อยวางไปจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนอย่างละเอียดสมาธิต้องทรงตัวสมาธิต้องทรงตัวอารมณ์ก็ถูกละไปปล่อยวางไปเรื่อยๆมันก็เบาอารมณ์ก็น้อยความโลภก็น้อยลงความโกรธก็น้อยความไม่พอใจความพอใจมันก็น้อยลงสติปัญญารู้เท่าทันตลอดก็เห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์และละวางไปอยู่ทุกๆขณะจิตเมื่อจิตว่างก็พิจารณากายในกายเนี่ยทางดำเนินทางไปดำเนินที่จะทำลายกิเลสในใจเนี่ยอารมณ์มันไม่มีอารมณ์มันน้อยก็เลยพิจารณากายในกายส่วนละเอียดที่มันยังละวางไม่ได้พิจารณาสุภากรรมฐานทะลุไปถึงความว่างพิจารณากายในกาย
แยกธาตุกรรมฐานพิจารณาทะลุถึงความว่างถ้าพิจารณาจนจิตว่างบ่อยๆมันเพิ่งจะปล่อยวางได้นะทะลุไปเลยให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ยึดตนจนจิตว่างพิจารณาซ้ำๆพิจารณาบ่อยๆถ้ากำหนดดูกายแล้วทะลุถึงความว่างจะพิจารณาสภาวะกรรมฐานก็ทะลุถึงความว่างจะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็ทะลุถึงความว่างไม่ต้องนับครั้งจะฆ่าศัตรูทำลายศัตรูไม่ต้องนับไม่ต้องนับแผลฟันจนสิ้นลมนั่นแหละฟันจนหมดลมเนี่ยพิจารณาในกายพิจารณาย้ำแล้วย้ำอีกถ้าจิตเห็นความไม่เที่ยงความไม่ยึดตนและปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนส่วนละเอียดได้มันจะรู้ขึ้นมาว่าพอแล้วมันรู้ทั่วถึงเข้าใจทั่วถึงเลยการพิจารณากายในกายอย่างหยาบการพิจารณากายในกายอย่างกลางการพิจารณากายในกายอย่างละเอียดถ้ามันรู้ทั่วถึงมันจบหมดหน้าที่แห่งการพิจารณามันเข้าใจหมดเลยร่างกายของเราเป็นอย่างไรร่างกายคนอื่นเป็นเช่นเดียวกันไม่ว่าจะร่างกายของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้เป็นสภาวะเหมือนกันคือประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมีความไม่เที่ยงมีความไม่ใช่ตัวตนมันไม่ใช่เป็นความรู้ที่คนทั้งหลายรู้ตามความจำรู้ตามการได้ยินแต่นี่เป็นความเห็นที่เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาแล้วใช้สติปัญญาสอนใจให้ใจเห็นให้ใจเห็นในจิตเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจที่ใจเมื่อไหร่ซึ่งจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนในร่างกายบุคคลอื่นเมื่อปล่อยวางความยินดีในกามทั้งหลายก็ดับลงความโลภ ก็ดับลงความโกรธความอาฆาตพยาบาทดับลงความหลงยึดมั่นถือมั่นในตัวตนซึ่งก่อให้เกิดกิเลสตัณหาก็ดับลง มันก็ปล่อยวางนะง่ายๆความโลภ ก็จะไม่มีดับสนิทความโกรธก็ดับสนิทความยินดีในกามทั้งหลายก็ดับสนิทจิตก็สงบเยือกเย็นมีแต่ความสุขความสงบเยือกเย็นความสุขที่แท้จริงปรากฏขึ้นตั้งแต่ละกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียด จิตสงบเยือกเย็นมันจะพิจารณาอะไรอ่ะแผ่นดินในโลกนี้ก็สักแต่ว่าธาตุธรรมชาติจิตก็ไม่ยินดียินร้ายในวัตถุธาตุทั้งหลายสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินความโลภจะมาจากไหนความโกรธจะมาจากไหนจะโกรธใครโกรธทำไมเป็นแต่เพียงสักแต่ว่าธาตุธรรมชาติความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนไม่มีใครพูดอะไรมากระทุบบานไปหมดไม่ยึดมั่นถือมั่นรู้เท่าทันตามความจริงเขาจะนินทาก็ไม่เสียใจเขาจะสรรเสริญก็ไม่ดีใจจิตก็เป็นเบกขาเป็นกลางทิฏฐิมานะความหลงความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็ไม่มีจิตก็เลยว่างมีแต่ความสงบเยือกเย็นใจกิเลสส่วนละเอียดมันเป็นสิ่งที่ยากถ้าพูดถึงเรื่องการพิจารณาจิตที่น่าทำนะเป็นสิ่งที่ยากเอาเบื้องต้นให้ได้ซะก่อนคือการพิจารณาละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนการประพฤติบัติเพื่อดับความโลภดับความโกรธดับความยินดีในกามทั้งหลายเนี่ยในเบื้องต้นนี้เนี่ยเอามันได้ซะก่อนทางการประพฤติบัติก็บอกอยู่เสมอพูดให้ฟังอยู่เสมอมีเส้นทางเดียวพูดอยู่บ่อยๆพูดซ้ำๆอยู่เนี่ยเราได้เดินตามเส้นทางนี้ไหมเลือกออกนอกทางแซงซ้ายแซงขวามีความอดทนต่อลมหรือไม่มีความอดทนต่อกิเลสหรือไม่อารมณ์หรือกิเลสเกิดขึ้นมีสติปัญญาที่จะต่อสู้ไหมมีสติมีปัญญาที่จะชนะอารมณ์ไหมหรือยอมตกเป็นทาสของอารมณ์อยู่ตลอดเวลาอยากจะนอนก็นอนอยากจะฉันมากก็ฉันมากไม่อยากทำความเพียรก็ไม่ทำ
กิเลสเขาครอบงำก็ไม่สามารถที่อยู่ในเพศสมณะได้ฉุดกระชากเข้าไปกิเลสตัณหาครอบงำใจตกเป็นทาสของกิเลสมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเมื่อเราอยู่ในเพศที่เหมาะสมในการที่จะต่อสู้กิเลสก็ให้มีความตั้งใจในการประพฤติบัติอย่าปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์วันและคืนผ่านพ้นไปบัดนี้เราทำอะไรกันอยู่ในแต่ละวันอย่าปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ปรารภความเพียรให้หนักหาปฏิปทาที่เหมาะสมที่สม่ำเสมอให้ได้ทำความเพียรขนาดไหนสมาธิจึงเกิดขึ้นทำความเพียรขนาดไหนจึงจะทรงสมาธิได้ถ้าจะทำลายกิเลสหรือต่อสู้กิเลสนั้นต้องทรงสมาธิให้ได้จิตจึงจะมีเครื่องอยู่คือความสงบเย็นใจจิตจึงจะมีกำลังสติปัญญาที่จะทำลายกิเลสอยู่ทุกๆขณะจิตไม่ใช่ว่าปล่อยกิเลส ความโลภความโกรธความหลงครอบงำจิตใจเราไปตลอดต้องฝืนต้องทนกระแสต้องมีความอดทนมีความเพียรมีเป้าหมายจะละความโลภให้บรรเทาบางไปละความโกรธให้บรรเทาบางไปละความยินดีในกามทั้งหลายให้น้อยลงไปละให้จนสิ้นดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้มันสิ้นไปจากจิตใจเรานั่นแหละนี่คือจุดมุ่งหมายในการเข้ามาบัญชาสมบทในพรพุทธศาสนาจึงจะเหมาะสมสำหรับพระเนตรเราให้มีความมุ่งหวังจริงทำความเพียรต้องฝืนต้องทวนกระแสของกิเลสขี้เกียจก็ทำขี้เกียจทำความเพียรกับฝืนทำเนี่ยต้องเอาหลักครูบาอาจารย์มาใช้นอนน้อยนอนแต่พอดีทำความเพียรให้มากถ้าเราทั้งหลายมีความมุ่งหวังในการที่จะแสวงหาความถูกที่แท้จริงหรือแสวงหาความพ้นทุกข์ก็พึงพยายามมีความอดทนมีความเพียรในทุกๆวันเพียรเพื่อที่แผดเผากิเลสความโลภความโกรธความหลงให้มันสิ้นจากจิตใจของเราจิตของเรานั้นจึงจะเป็นอิสระจากการครอบงำของกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงทำให้จิตเรานั้นเหนือกิเลสไม่ใช่ตกเป็นทาสของกิเลสอยู่ตลอดกาลในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นในพวกเราพอสมควรก็ขอยุติที่เพียงเท่านี้ธัมมยังโอวาทกถาสาธุกรังตถามะเส